บรรดาผู้นำองค์กรและผู้แทนองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้กรุณามาร่วมพิธีเปิดงานและเข้าเยี่ยมชมงาน Thailand Friendly Design Expo 2023ที่ไบเทคบางนาในครั้งนี้จะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปชมไปฟังครับผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต้องร่วมมือกันสนับสนุนอารยธรรมปัตตเพราะประเทศไทยเราตอนนี้ผู้สูงอายุก็มากและเราก็พร้อมแล้วและควรจะต้องเริ่มละทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันสร้างอารยธรรมปัตตให้สำหรับคนทั้งมวลงานนี้เนี่ยได้รับทางกระทรวงพท.เนี่ยมาจัดงานให้ยิ่งใหญ่นะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมาดูสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและสิ่งใหม่ๆเนี่ยที่เราใช้ในการที่จะทำให้อารยธรรมปัตตของประเทศเราเนี่ยก้าวหน้าขึ้นไปต่อไปครับผมมาทุกปีนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็รู้สึกชื่นชมอย่างยิ่งตอนแรกๆเนี่ยเริ่มต้นเล็กนิดเดียวเนี่ยนะฮะแล้วก็ดีขึ้นทุกปีมีคนมาเที่ยวมากขึ้นทุกปีแล้วคุณภาพของสิ่งที่มาแสดงเนี่ยก็ดีขึ้นทุกปีผมเห็นว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะประเทศไทยมีอารยสถาปัตย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกแห่งในโรงพยาบาลในสถานที่ราชการตามโรงแรมต่างๆเนี่ยทำให้ชีวิตเนี่ยสะดวกขึ้นอย่างยิ่งเลยสำหรับคนพิการซึ่งผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเชิญชวนนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับที่สนใจในเรื่องของนวัตกรรมแบบใหม่ในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งเราต้องยอมรับถึงความหลากหลายนะครับของข้อจำกัดทางกายภาพในการเคลื่อนไหวนะครับของทุกผู้คนจริงๆแล้วเนี่ยสังคมผู้สูงอายุเนี่ย ก็ถือเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันมานานนะครับแต่ว่าเราอาจจะละเลยแล้วก็มองข้ามในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆงานนี้มีครบหมดทุกอย่างนะครับที่ท่านต้องการแล้วก็กำลังแสวงหาอยู่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้ทุกภาคส่วนนะครับได้มาชมงานเฟรนด์ดีไซน์นะครับในประเทศไทยเองตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการมีการจัดงานประชุมจัดนิทรรศการจัดในเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวหรือนวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนหรือแม้กระทั่งลูกๆนะครับที่อยู่ในครอบครัวที่มีผู้สูงวัยไม่ใช่คนพิการอย่างเดียวนะครับสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูนะครับสินค้าหรือนวัตกรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีความเหมาะสมกับช่วงวัยนะครับของผู้สูงอายุของครอบครัวได้นะครับสิ่งที่ชอบมากเป็นส่วนตัวก็คือว่าความร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเนี่ยต้องชื่นชมคุณกฤษณะมากว่าสามารถผสานความร่วมมือทั้งกับคนพิการแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการสัญลักษณ์ของการที่เราจะต้องไปเรื่องของ Tourism for Allก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกองค์กรนะครับที่ได้กรุณามาเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและก็เข้าเยี่ยมชมงาน Thailand Friendly Design Expo 2023มหกรรมอารยสถาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่7อย่าลืมนะครับวันนี้อาทิตย์ที่10ธันวาคมวันสุดท้ายของการจัดงานแล้วนะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมกันให้ได้นะครับงานไปถึง1ทุ่มนะครับ